เมื่อวานนี้ก็3โรงพยาบาลนะมาเมื่อวานนี้3โรงพยาบาลอย่างนั้นแล้วไม่ขาดโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ตัดทางด้านพระแล้วสั่งเรียบร้อยแล้วที่โกรังคือตามปกติวัดไหนวัดนามาเราก็จัดให้จัดให้นะทีนี้พระก็จะลืมตัวมันได้แง่หนึ่งก็เสียแง่หนึ่งต้องได้คิดอยู่ตลอดเวลานะคือพระเรานั่นก็ไม่ได้บอกว่ามาขอเนี่ยเวลาวัดไหนมาเราก็จัดอาหารอะไรให้เนี่ยพระก็ไม่น้อยวัดนี่นะนั่นนี่โรงพยาบาลเราทำเป็นพื้นไว้เลยส่องสิ่งของมาแต่ละครั้งละครั้งโหเป็นแสนนู่นนั่นเนี่ยไม่ใช่เล่นนะเขามาเต็มโกดังทางอื่นเขาหนุนเข้ามาใครมีศรัทธาทางไหนเขาก็ส่งมาเช่นทางร้อยเอ็ดเดี๋ยวทางกรุงเทพส่งเข้ามาเนี่ยเราก็สำหรับเราเป็นพื้นฐานไว้เลยบกพร่องไม่ได้สั่งซื้อมาแต่ละครั้งละครั้งหมูเป็นแสนเรื่อยอยู่นั่นตลอดนี่สำหรับโรงพยาบาลนะอย่างเมื่อวานนี่ก็สามโรงก็อย่างนั้นแล้วว่านี่ก็สามโรงวันละสองโรงสามโรงอย่างน้อยเราจะไม่ขาดวันละโรงแหละมาวันละโรงก็มีสองโรงสามโรงที่มีมากที่สุดเราพอจำได้ไหมหนูคือมีเก้าโรงมีวันหนึ่งมีถึงเก้าโรงก็มีวันเดียวสะดุดใจจำได้ดังนั้นก็ถามสี่โรงนี่เป็นธรรมดาทั่วไปหมดนี่แหละของที่เอามาใส่โกดังไว้เนี่ยเราสำหรับโรงพยาบาลต่างๆเพราะฉะนั้นวัดต่างๆที่มาซึ่งเราเคยให้ทีนี้เราตัดออกหมดยกไว้แต่วัดภูสังโคเพราะวัดภูสังโคเป็นวัดที่อยู่เลือกลำบากลำบนมากพระก็จำนวนมากมีวัดนี้มาเราเปิดให้เลยสั่งเรียบร้อยแล้วเอาให้เต็มรถไปเลยนอกนั้นปิดนั่นที่นี่บอกว่านอกนั้นปิดส่งเสริมพระเรื่องอาหารการกินไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าที่ควรนะมันไม่ใช่เป็นการส่งเสริมธรรมส่งเสริมอาหารการกินเข้าไปให้ธรรมหมอบเพราะเราเคยดำเนินมาแล้วนี่ที่มาสอนพี่น้องทั้งหลายเรียกว่าเราดำเนินมาด้วยความโอจากขาดแคลนการกินเนี่ยสำคัญมากทีเดียวที่เด่นในตัวของเราถึงขนาดท้องเสียคือไม่กินข้าวนั่นเองพูดง่ายๆนี่เราอดอยากขาดแคลนมาอย่างนั้นแต่จิตใจทางด้านภาวนานี่ดีดขึ้นนั่นสิมันได้ผลทางนั้นด้วยการสนับสนุนในทางอดอาหารเนี่ยการอดอาหารไม่ใช่เป็นการฆ่ากิเลสด้วยการอดอาหารนะเป็นเครื่องสนับสนุนการภาวนาฆ่ากิเลสให้สะดวกขึ้นเท่านั้นเองได้อุบายวิธีไหนที่จะปฏิบัติตัวเองก็ให้ได้คิดแต่นี่การมอบส่งอาหารให้พระอย่างนี้บ้านไหนวัดที่ไหนเขาไม่อดไม่อยากอาหารบิณฑบาตมาวันหนึ่งเหลือเฟือเราจึงไม่ให้ละเราบอกเราตัดมองกงนี่แหละวัดไหนมาก็ไม่ให้ละทีนี้เพราะแต่ละวัดไม่อดอยากขาดแคลนทางโรงพยาบาลอดอยากมากนั่นน่ะเราเอาตรงนั้นเราจึงต้องไปทุกแห่งที่ไหนที่มีโอกาสไปได้เฉพาะอย่างยิ่งพวกซอกแซกซิกแซกในหุบป่าหุบเขาเราไปเช่นอย่างเมื่อวานนี้ก็เข้าภูหลวงนู่นจากบางกระพุ้งมหาภูหลวงก็26กิโลนี่ก็ไปซอกแซกก็ไปทางอาหารสำหรับพระวัดต่างๆนี่เรียกว่าเราหยุดไม่ส่งเสริมเพราะยังไงก็ไม่อดอยากอยู่แล้วเราจะส่งเสริมที่อดอยากขาดแคลนโรงพยาบาลเนี่ยจึงวางเป็นพื้นฐานไว้เลยละ โรงพยาบาลเนื้ออาหารครัวคนไข้เลยด้วยอาหารครัวคนไข้เอาไปให้บางโรงก็ได้ให้ค่าอาหารเป็นประจำเดือนก็มีแต่ไม่ได้ให้
ทั่วๆไปหมดนะให้เฉพาะที่มันจําเป็นซึ่งควรจะให้เป็นประจําก็ให้เยอะเอาทางนั้นมาก็อาหารสําหรับพระคือไม่จําเป็นเราไม่ส่งเสริมเรื่องอาหารสําหรับพระนะเพราะเราไม่ได้เคยจะรุ่งเรืองในธรรมด้วยการเอื้อเฟื้อในอาหารเราเจริญก็เจริญด้วยการอดอยากขาดแคลนกัดกันดัดกันตลอดเวลานะ มองดูใจตลอด อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจเป็นผลลบหรือผลบวกมันจะรู้ถ้าอันไหนเป็นผลลบตัดออกไม่หาแต่ผลบวกเข้ามาความสันนี่สำหรับเรานี่เรื่องว่าทรมานกันมากคือเรื่องการสันมาสันมากมันจะตายจริงให้มันสันเยอะแต่เรื่องธรรมนี่เจริญตลอดนะนั่นน่ะคืออดอาหารท้องของเรานี่แห้งแต่ธรรมในใจเต็มขึ้นไปลำดับจึงต้องทนใครจะอยากอดความหิวก็เป็นทุกข์หรือว่าไงมันหิวมากกว่ามันก็ทุกข์มากกว่านั้นแต่เรื่องจิตที่หิวทำนี่สิยิ่งทุกข์มากกว่านี้ไปไม่พบไปไหนลงนรกอเวจีก็ได้ถ้าไม่มีธรรมในหัวใจหิวอาหารที่ไม่เป็นไรไม่อดค่อนข้างคือหิวโหยท้องจะตายอยู่นั่นแล้วมันไม่กินข้าวจิตมันอิ่มเอิบอยู่อย่างนั้นเห็นไหมล่ะมันต่างกันนะจิตอิ่มเอิบในธรรมทั้งหลายมันไม่ได้ไปถือเรื่องความหิวโหยทั้งข้าวฉันมาเป็นอารมณ์นะใจมีธรรมเป็นเครื่องอยู่สงบเย็นอยู่ตรงนั้นนะมารวมอยู่ที่ใจเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ยึดตื้นรายละเอียดในสิ่งต่างๆที่ก็มาเกี่ยวข้องกับใจใจเท่านั้นเป็นผู้รับทราบตรงนั้นไม่มีรับแบบเราก็เห็นใจพี่น้องชาวไทยเราที่เราไปทั่วเพื่อไปทั่วประเทศไทยนะมีใจรับบริจาคเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองของเราเราไปว่าจะไปเสยแบบหูหนวกตาบอดชนผาตามีดูแบบสติปัญญาพินิจพิจารณาหูฟังด้วยสติปัญญาพินิจพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างในผลการบริจาคของพี่น้องทั้งหลายที่พากันตะเกียกตะกายมานี่หลวงตาเห็นใจนะพี่น้องชาวไทยเราเป็นที่มาเรียกว่าเป็นประเทศที่มีน้ำใจเต็มที่นะไปภาคไหนเหมือนกันหมดนี่แหละน้ำใจของลูกชาวพุทธเป็นอย่างนั้นนะมีขนาดจะเกี่ยวกับกายอุตส่าห์พยายามขนขวายมาให้ทานเพื่อชาติของตนเพื่อชาติของตนเพื่อครูอาจารย์เพื่อศาสนาเมื่อไปที่ไหนเหมือนกันหมดนะไม่ว่าภาคไหนในเมืองไทยของเราเสมอกันหมดเพราะเราเป็นผู้เที่ยวหมดนี่ไปที่ไหนที่ไหนนี่แหละพื้นฐานของพุทธศาสนาที่มีอยู่กับพี่น้องชาวไทยเราจึงแสดงอัธยาศัยอันกว้างขวางต่อกันไม่อดตายเมืองไทยเราไปไหนไม่อดตายเพราะพุทธศาสนาเป็นความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันความเฉลียวบุญแผ่ตาความเมตตาซึ่งเป็นรากของศาสนาความเมตตาเป็นรากฐานสำคัญนะเราได้ไปทุกแห่งทุกคนการเงินการทองที่รับบริจาคมามากน้อยนี้เป็นน้ำใจของพี่น้องชาวไทยเราทิ้งน้ำใจเป็นสำคัญนะสำคัญมากนะคนไม่มีน้ำใจสักอย่างเดียวเท่านั้นโอ้ยมีอะไรก็มีความหมายนะนะมันไปอยู่ที่น้ำใจนะแล้วมันเงินทองข้อของมันไม่มีความสำคัญถ้าไม่มีน้ำใจสักอย่างเดียวเป็นเศษวัตถุต่างๆเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยเพราะนั้นถึงน้ำใจเป็นของสำคัญที่จะนำสิ่งนี้มาเป็นประโยชน์เฉลี่ยเผื่อแผ่ต่อกันจากน้ำใจของแต่ละคนละคนอันนี้สำคัญมากนะอย่างนี้ร่างของหลายสนใจทางจิตใจให้มากนะแล้วไปที่ไหนก็ดูพี่น้องชาวไทยนิมนต์ไปเทศนาว่าการบริจาคมากน้อยผลเข้ามานี้ออกมาจากน้ำใจน้ำใจของพี่น้องชาวไทยทั้งนั้นเนี่ยสำคัญตรงนี้นะเนี่ยเราก็พยายามได้มาเท่าไหร่ก็สมเจตนาพี่น้องเราก็หาที่ตำหนิเราไม่ได้เลยนะว่าเราได้ให้นำสิ่งของพี่น้องหลายมา
หลุดตกไม้หลุดไม้หลุดมือไปที่ใดที่หนึ่งด้วยเจตนาลามกของเรานี่เราไม่มีเลยบอกก็คงเลยนั่นแหละเพียงว่ามันสมกันเหมาะกันกับพี่น้องใครๆที่บริจาคมาด้วยน้ำใจแล้วก็เราก็รับด้วยน้ำใจเมตตาเพื่อชาติของเรานะมันก็อย่างนั้นมันจึงเข้าสมดุลกันเต็มที่นะมีความรู้สึกมันไร้หรอไร้หรอเมืองไทยเราเป็นเวลาที่ถ้าพูดถึงเรื่องการเงินการทองนี่รู้สึกจะไร้หรอมากทีเดียวการเงินของพี่น้องชาวไทยเราไร้หรอมากแต่วัตถุเครื่องอาศัยต่างๆไม่ไร้หรอสมบูรณ์สำหรับการเงินที่หมุนประสานกันนี่รู้สึกว่าร่อยหรอมากอยู่วัตถุอย่างอื่นไม่อดการเงินนี่รู้สึกว่าร่อยหรอเลยยกตัวอย่างเช่นตามถนนทั้งทางไปที่ไหนมีแต่วัตถุสิ่งของเชื้อเขาตั้งไว้ขายห้างร้านต่างๆมันมีแต่สินค้าเต็มไปหมดมีไว้อะไรก็ไว้เพื่อขายแต่คนที่ซื้อนี่มีจำนวนน้อยมากนี่เอาตรงนี้สิตามถนนลำทางสองข้างทางไปนี่มันใส่ไปที่ไหนมีแต่วัตถุสิ่งของสำหรับขายแต่ผู้ซื้อไม่ค่อยมีร้านค้าต่างๆนั่นแหละร้านค้าต่างๆนี่ก็เหมือนกันไม่ได้สินค้าเต็มมาหมดแต่คนที่ซื้อก็มีจำนวนน้อยก็ขึ้นอยู่การเงินการเงินฝืดเคืองอยากซื้อก็ต้องเขี่ยมเอาไว้ซื้อก็ซื้ออย่างเฉียบถ้ามันขาดแคลนอันนี้ที่เราคิดไปถึงเรื่องสำคัญที่เป็นเปรตเป็นผีกินบ้านกินเมืองมาตลอดมานะอันนี้เราเปิดได้เลยจ้ะเพราะเรามีลูกศิษย์ลูกหามากที่สุดมาฟังมาตลอดนะแต่เราไม่เคยพูดนอกจากตรงธรรมสังเวชแห่งความสกปรกของใจมนุษย์ที่อยู่ร่วมมนุษย์เห็นแก่ตัวเห็นแก่ภูมิของตัวเห็นแก่ภาคพวกของตัวแล้วก็เกินกันกินกันกินมาตลอดนะกินมาตลอดในวงราชการเป็นสำคัญมากเป็นวงที่สกปรกโดยลำดับลำดาแล้วก็มาเด่นเอาสมัยปัจจุบันเวลานี้แหละที่เด่นมากทีเดียวจนกลายเป็นยักษ์เป็นผีขึ้นจะกินจับปัดปอดของประชาชนให้เห็นอย่างประจักษ์ต่อหน้าต่อตาอย่างไม่มีอย่างอายดื้อด้านที่สุดเลยเวลานี้กำลังแสดงต่อพี่น้องของชาติไทยเราให้คนฟังมันทุกคนดูกันทุกคนนะธรรมนี้จะไม่ตำหนิติเตียนผู้ใดโดยหาเหตุผลไม่ได้แล้วจะไม่ชมใครโดยหาเหตุผลไม่ได้นี่เอาธรรมออกมาตัดเอามาพิจารณาการนำพี่น้องทั้งหลายนี่นำโดยธรรมล้วนๆผิดถูกเสื้อดีจะพิจารณาให้มีน้ำหนักเท่ากันพิจารณาแยกออกมาอะไรที่เป็นประโยชน์ควรตำหนิเพื่อให้ละควรชมเพื่อให้ส่งเสริมธรรมะเป็นอย่างนั้นแล้วก็มาใน วงสมัยปัจจุบันนี้กำลังสกปรกมากเมืองไทยของเราอยู่ในท่ามกลางเมืองกรุงสยามนี่แหละกำลังสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายความชิบหายไปพวงตลอดถึงจิตใจของประชาชนกระทบกระเทือนทั่วประเทศไทยเวลานี้ขึ้นจากจุดไหนถ้าไม่ขึ้นจากจุดสกปรกโสมมตะการเห็นจะกินเห็นจะได้เห็นจะร่ำจะรวยซึ่งสร้างเอากับเอาปอดของประชาชนเข้ามาเป็นภูมิเป็นตับเป็นปอดของตัวเองนี่กำลังเด่นเวลานี้ฟังให้ชัดให้ถึงใจทุกคนนะนี่เอาธรรมมาแสดงให้ฟัง ไม่ได้เข้าข้างนั้นออกข้างนี้เราเป็นผู้นำทำให้ความเสมอภาคต่อโลกตลอดมา นี่ที่เราสละสังเวชไอ้เราเองเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายนี้นำด้วยความเมตตาล้วนๆทีเดียวเรียกว่าสุดส่วนทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่เคยมีอะไรติดเนื้อติดตัวเรามามีเท่าไรก็หมดตลอดเวลาในผู้เข้ามาเกี่ยวข้องก็ยิ่งมากมายก่ายกองเพราะเขาเห็นว่าเราช่วยทางไหนก็วิ่งเข้ามาทางไหนก็วิ่งเข้ามาแล้วเราก็จนกระทั่งได้พักเอาไว้เป็นระยะผ่อนผันท่านยาวกันไปที่ไหนจำเป็นมากๆอ่ะให้บางทีติดนี่เอาติดนั่นเราเอาตามแน่หนักเบานะนี่แหละที่เขามาอาศัยเราเราให้ด้วยความเมตตาไม่มีอะไรจะให้ความเมตตายังอยากให้ตลอดนี่
นี่แหละเรานำพี่น้องชาวไทยเราเรานำด้วยความบริสุทธิ์ทุกอย่างหาเราไม่ได้ยกยอตัวเราเรารู้ในหัวใจเราเองว่ามีความเมตตาต่อโลกขนาดไหนไม่ได้เคยสนใจกับเราเลยว่าจะเป็นจะตายเมื่อไหร่นะคือเรามันหายห่วงทุกอย่างแล้วปลดหมดแล้วธาตุขันธ์นี่ก็เป็นเครื่องใช้เป็นถังขยะเหมือนอย่างโลกทั่วไปใช้มันไปวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ควรจะทำประโยชน์ได้เราก็เอานำออกมาทำประโยชน์ให้โลกได้เห็นอยู่เวลานี้แหละมันก็เกี่ยวกับกายทุกแง่ทุกมุมไปหมดจนจะเป็นจะตายจนนั่นก็อดไม่ได้นะที่เมื่อมันหมดหวังก็ได้ออกมาแต่ก่อนเต็มไปหัวใจทั่วประเทศไทยว่าเราจะไปให้ทั่วถึงหมดในประเทศไทยของเราเชื้อเชิญบิณฑบาตแนะนำสั่งสอนพี่น้องชาวไทยเราให้รู้อัดรู้ทำรู้ความบกพร่องในด้านวัตถุยังไงจะควรช่วยกันส่งเสริมอย่างไรบ้างแล้วบกพร่องทางด้านจิตใจของเราก็คอยเนี่ยพยายามแนะนำสั่งสอนเรียกว่าประเทศไทยเราทั้งประเทศเราเก็บเข้าไว้ในหัวใจเราจะไปให้ทั่วถึงหมดทีนี้ร่างกายมันไม่เป็นอย่างนั้นสิเทศที่ไหนไปที่ไหนตะเกียบตะกายไปไหนอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงอ้าวอ้าวแล้วนั่นนี่ทำไมทำให้วิตกวิจารณ์นะที่คิดไว้แล้วนั้นมันจะไม่สมหวังแล้วนี่นะว่ามันแคบเข้ามาแคบเข้ามาจนกระทั่งได้พูดถึงเรื่องพี่น้องชาวภาคใต้ของเราซึ่งเรามีความรักความเมตตาเสมอกันหมดเลยนะไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันแต่มันก็ธาตุขันธ์มันไม่อำนวยนี่แล้วก็ธาตุขันธ์อ่อนลงอ่อนลงนี่จะไปไหนเวลาแม้ตั้งแต่ในที่ใกล้เคียงของนี่อย่างเวลานี้ตัดแล้วนะในที่ต่างๆจำเป็นจริงๆเราก็จะไปพูดให้ฟังเพียงเล็กๆน้อยๆที่ให้ไปอย่างแต่ก่อนไปไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็ไปอย่างนั้นนี่ก็ยิ่งเป็นห่วงพี่น้องทางภาคใต้เรามากขึ้นโดยลำดับนะพอเราหมดหวังมันจะไปไม่ได้แล้วจึงได้ออกปากพูดเลยที่นี่มันไม่สมหวังที่เราคิดเอาไว้แล้วนะแต่ก่อนเราไม่พูดนะไปเรื่อยๆทำงานไปเรื่อยทำงานไปเรื่อยแล้วเจ้าพยายามไปให้ทั่วถึงวันนี้เมื่อมันหมดความสามารถแล้วนะจึงต้องออกอุทานมาด้วยความห่วงใยความเมตตาสงสารต่อกันจึงได้ออกมาถึงความเป็นห่วงพี่น้องชาวภาคใต้ของเราแล้วเสียใจจริงๆนะคราวนี้กำลังเราไม่ไหวแล้วหมดท่าแล้วจึงได้บอกต้องขอให้พี่น้องทางทุกภาคมีภาคใต้เป็นสำคัญที่เราหมดหวังที่ไปไม่ได้แล้วขอให้พากันเจริญคุณงามความดีทางด้านจิตใจรักษาศีลสาธรรมพุทโธธรรมโมสังโฆอย่าปล่อยอย่าวางก็แล้วกันใครมีมากน้อยที่ไหนใกล้ๆเอาส่งเข้ามาทางธนาคารก็เปิดไว้แล้วทุกภาคทั่วประเทศไทยใครจะบริจาคนู้นเข้ามาแล้วก็เป็นอันว่าจะช่วยชาติเสมอกันหมดแม้หลวงตาบัวจะไปไม่ได้ทั่วถึงก็ตามน้ำใจพี่น้องทั้งหลายเข้ามาประสานใจหลวงตาบัวหมดเพราะบัญชีเงินทั้งหมดนี่มาจากไหนหลวงตาทราบทั้งนั้นเป็นน้ำใจของพี่น้องทั้งหลายเมื่อทางนี้ออกอย่างนั้นมาได้ก็ทางนู้นก็มีทางที่จะบำเพ็ญกุศลเพื่อชาติของไทยของเราก็ให้บริจาคโอนเข้ามาตามธนาคารต่างๆซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศไทยนี่ก็เป็นการช่วยเหลือกันชาติไทยของเราสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกันกับทุกภาคเช่นเดียวกันหมดทั่วประเทศไทยเราให้พี่น้องหลายปฏิบัติอย่างนี้ก็แล้วกันนะสำหรับหลวงตาที่มีแต่ความห่วงใยดังที่พูดเนี่ยระยะนี้มันหมดหวังจริงๆแล้วดูท่าของจัดท่าขันนี่ไปไม่ได้แล้วไปแล้วแล้วก็ออกอุทานขึ้นมาด้วยความห่วงใยเลยสิทีนี้ถ้ามันจะมันหมดจริงๆไปไม่ได้ขอให้พากันทุกคนตั้งเนื้อตั้งตัวด้วยศีลด้วยธรรมนะด้วยกิเลสนี้จะพาโลกให้ชิบหายโดยไม่สงสัยล่ะอย่างที่เป็นอยู่ชัดๆเวลานี้ประจันหน้าชาติไทยของเรานะคนในชาติไทยของเราเองลูกหลานของชาติไทยลูกหลานของชาวพุทธนี่แหละมันมาเกิดเป็นข้าศึกศัตรูต่อชาติของตนเวลานี้กำลังบุกเข้ามาทุกแง่ทุกมุมที่จะทำลายชาติของตัวเองโดยยกปริยายขึ้นมาอ่อนหวานนิ่มนวลให้ภัยรับพระพึ่งเพียงแต่หูแก่ใจของชาติไทยซึ่งมีความโง่อยู่มากหลวงตาบัวเป็นหัวหน้าคนหนึ่งหัวหน้าของความโง่ทั้งหลายแต่มันก็อดคิดมาได้ถึงเรื่องความภัยรับพระพึ่งยาเคลือบน้ำตาลออกมายกตัวอย่างเช่นว่าจะรวมบัญชีเนี่ยฟังสินะเนี่ยรวมบัญชีเป็นความที่ภัยรับพระพึ่งมากสุดทีเดียวคนลืมตัวเข้มไปหมดเลยเนี่ยเขามารวมบัญชีคือเอาเงินก้อนใหญ่ของคลังหลวงนั้นมารวมกับอันนี้วะนั่นฟังที่อันนี้เป็นความไพเราะมากนะนี่ว่ามารวมกันทีนี้คนที่
ที่ฟังแต่ว่ารวมมาชีเพียงเท่านั้นมันก็ไม่ได้คิดถึงเนี่ยสำคัญสำคัญที่เป็นความจริงซึ่งจะออกมาจากฐานลึกลับของมันนะแล้วก็ไม่ทราบรวมก็ไม่รวมก็อันเดียวกันแหละนั่นรวมก็ได้ไม่รวมก็ได้ไม่เห็นแปลกอะไรมารวมเลยคำว่ารวมนี่เป็นความหลอกลวงโลกต่างหากนี่นะหลอกชาติไทยของเราดีละเอาธรรมจับเข้าไปเลยพุ่งเข้าไปหาจุดมาเลยหลักใหญ่ที่สุดที่เป็นความมุ่งหมายของการล่มจมแห่งชาติก็คือจะเข้าไปโกยเอาสมบัติในคำหลวงของเราซึ่งเป็นสมบัติของพี่น้องชาวไทยเรา62ล้านคนมีส่วนเป็นเจ้าของเสมอกันหมดนี่โกยอันนี้สมบัติอันนี้ออกมาเดียวหัวบัญชีทั้งหลายที่ว่ารวมบัญชีนี้ออกไปเลยบัญชีตรงนี้มีกี่ร้อยบัญชีไม่สนใจไม่มองนี่คือทางเดินที่จะกอบโกยเอาสมบัตินี้ออกมาเพื่อไปชั้นหลุมเท่านั้นเองจะเป็นอะไรไปไอ้เรื่องเหล่านี้สมบัติในคำหลวงก็ไม่ได้เคยก่อเหตุก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ใด รักษากันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษจนกระทั่งบัดนี้นะถ้าว่า เรามองเห็นท่านเราจะได้เห็นบรรพบุรุษร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจลูกหลานทำปุยี่ปุยำแหลกเหลวทำลายชาติตัวเองนับตั้งแต่บรรพบุรุษผู้รักษาสมบัติเหล่านี้มาอย่างแน่หนามันคงเป็นความอุ่นแก่ชาติไทยของเรามานานเวลานี้จะถูกโค่นล่มจมลงทั้งสมบัติแห่งชาติไทยของเราคือคำหลวงนี้ด้วยทั้งคนไทยทั้งประเทศจะปัดมันลงให้เป็นหมา62ล้านตัวไปหมดเลยด้วยการก่อโกยเอาเงินสมบัติอยู่ในคำหลวงนี้ออกไปนี่เป็นความที่ร้ายกาจที่สุดชิบหายวายพวงที่สุดคือจุดนี้จุดที่จะโกยเอาเงินนี่โดยอ้างว่าเอารวมบัญชีเนี่ยใครเลาะพระพิงมากไหมพี่น้องหลายดูสำคัญคือจุดใหญ่มหาภัยมันอยู่ที่จะมาโกยเงินในคลังหลวงนี่ออกไปเป็นทางเดินคือเหยียบคือบัญชีรวมบัญชีนี่เป็นทางเดินออกด้วยความสะดวกถ้าไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็หมดจริงๆนี่แหละสำคัญอยู่ที่จุดนี้ทำเปิดออกมาให้เห็นหมดแล้วเปิดจริงๆบอกว่าไม่เป็นอื่นว่างั้นเลยนะเพราะฉะนั้นจึงเด็ดขาดในเรื่องความถูกต้องของธรรมใครยังบอกว่าเรื่องของธรรมจึงบอกว่าอย่ามาแตะนี่แหละฟังสิอย่ามาแตะนี่คือหัวใจของชาติความแน่นอนมันคงทุกสิ่งทุกอย่างแห่งชาติทั้งเราอยู่ในจุดนี้หมดอย่ามาแตะนั่นบอกโดยธรรมล้วนเลยเสียไม่ผิดถ้าผิดจากนี้จมเมืองไทยเราแยกไว้ป้าประจมเลยไม่ผิดเพราะงั้นถึงต้องเล่นพูดแบบเด็ดด้วยความถูกต้องให้พี่น้องชาวไทยได้คิดได้อ่านทุกคนพากันเข้มงวดกวดขันรักษาให้เข้มงวดกวดขันยาให้มันรั่วไหลแตกซึมหรือถูกกอบโกยไปหมดไอ้คำว่ารั่วไหลซึมเราไม่ได้พูดแล้วว่าหมดเนื้อหมดตัวว่างั้นเลยนี่เราจุดใหญ่จุดใหญ่ของการรวมบัญชีคือจุดโกยเอาเงินจากคลังหลวงนี่ออกไปเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือนี่แหละเป็นจุดสำคัญทำตับเข้าไปเลยปิดได้หรือปิดทำนะพูดอย่างอาถรรพ์นี่แล้วมันพิจารณาทุกอย่างแล้วเราถึงนำมาพูดเพื่อความด้วยความเมตตาต่อพี่น้องชาวไทยของเราที่ไหนที่จะเป็นอันตรายต่อชาติก็บอกนี่เป็นอันตรายต่อชาติคือการกอบโกยสมบัติในคลังหลวงไปนี้เรียกว่าเอาเมืองไทยของเราทั้งประเทศนี้จมลงทะเลเลยไม่มีเหลือเลยละถ้าลงอันนี้ได้ออกไปแล้วนะให้พากันระวังรักษาทุกคนเราเป็นเจ้าของทุกคนมหาโจรมาจากทวีปไหนก็ตามเถอะเราเป็นเจ้าของสมบัติกับมหาโจรยังไงก็ต้องต่อต้านกันนี่เป็นหลักธรรมชาติทำก็ห้ามไม่ได้ทำก็บอกแต่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นนะสมมติว่าเนี่ยคลังหลวงเนี่ยจะมีใครมาก่อมาโกยนี่เนี่ยเจ้าของคลังหลวงคือใครบ้างคนทั้งชาติคนทั้งชาติไม่ใช่หมานั่นเห็นไหมตั้งแต่มดแดงมันยังรักรังของมันหวงรังของมันมันฟาดสู้จนกระทั่งช้างทั้งตัวมันก็สู้เห็นไหมนี่คนเหนือช้างไปไหนมาได้อำนาจวัฒนธรรมมาจากที่ไหนมาบีบบี้ขี่ไปมาเหยียบย่ำทำลายมนุษย์ชาติไทยของเราทั้งชาติไม่ให้มีความหมายอะไรเลยจะกอบบวยเอาเงินนี้ไปต่อหน้าต่อตาของคนไทยทั้งชาตินี่บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ว่างั้นเลยหากว่าจะมีทะลึ่งเข้ามาจะเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเรานี่แน่ใจว่าสงครามในเมืองไทยเรื่องนี้จะเกิดแน่ๆที่จะให้ปล่อยไปกินตับกินปอดไปอย่างหวานขอนี่จะเป็นไปไม่ได้แล้ววะใครก็รู้ด้วยกันทุกคนเด็กก็รู้เนี่ยว่าแต่ผู้ใหญ่ยังไงผิดมันก็รู้เนี่ยที่เขามาทำนี่มันผิดทั้งนั้นนี่นะไม่ใช่ถูกเนี่ยผู้รักษาสมบัติไว้ด้วยความมั่นคงนี่เป็นความถูกต้องแม่นยำที่สุดแล้วเพราะเราจึงเสริมให้รักษากันอันที่เข้ามาทำลายให้ปัดออกอย่าเข้ามาทะลึ่งซึ่งเป็นการทำลายชาติ
ทั้งชาติให้ล่มจมอย่าทำกันถ้าเป็นมนุษย์ด้วยกันเป็นลูกชาวไทยด้วยกันลูกชาวพุทธด้วยกันแล้วให้ฟังเหตุฟังผลให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมฟังเสียงประชาชนมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้มนุษย์เราจะฟังเสียงตั้งแต่เรื่องความอยากความตะกะตะกามความเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกของตัวเป็นใหญ่เป็นโตเอาอำนาจป่าป่าเถื่อนมาบีบย่ำทำลายชาติไทยเหล่านี้มันดูไม่ได้นะนี่แหละที่ว่ามันดูไม่ได้มันทำยังไงเอาก็เป็นเข้ามามันก็เป็นจริงๆนั่นแหละเราพูดไว้เลยทีเดียวนี่ถ้าชาติไทยนอนแบะแผ่ซองเหลืองให้มากินตับกินปอดเฉยๆนี่เป็นไปไม่ได้ว่างั้นเลยใหญ่ขนาดไหนมันก็จะต้องฟัดกันระหว่างมดแดงกับช้างนั่นแหละเนี่ยเพราะเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดนี่ให้ระงับกันเถอะนะถ้าไม่อยากให้เห็นไม่อยากเห็นชาติไทยของเรารบกันฆ่าฟันรันแทงกันแหลกเหลวในชาติไทยของเราเพราะสมบัติคือคลังหลวงมันเป็นหัวใจของชาตินี่ซึ่งทางไหนก็จะเอาทางนี้ก็รักษาอยู่แล้วเป็นเจ้าของด้วยความถูกต้องแม่นยำทางกฎหมายบ้านเมืองขนบประเพณีพากันมาก็เป็นเจ้าของอยู่แล้วด้วยกันทุกคนเขาเจ้าของกับโจรมารต่างกันยังไงโจรมารเป็นคนภายนอกมหาภัยเป็นคนภายนอกที่เข้ามาลุกล้ำเข้ามาก็แสดงมาลุกล้ำสมบัติที่มีเจ้าของระหว่างเจ้าของกับโจรก็ต้องต่อสู้กันไม่เป็นอย่างอื่นแล้วนี่เราไม่อยากพบอยากเห็นเอาธรรมมาสอนพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาล้วนไม่อยากได้ยินคำว่าฟืนว่าไฟเผาบ้านเผาเมืองเพราะการนำพี่น้องทั้งหลายในคราวนี้ด้วยความเมตตาสุดส่วนยังขอให้พากันพิจารณาเราเป็นลูกชาติไทยของด้วยกันทุกคนเป็นลูกคนไทยด้วยกันทุกคนหลานคนไทยด้วยกันทุกคนลูกชาวพุทธด้วยกันทุกคนนับตั้งแต่วงรัฐบาลลงมาหาตาสีตาสาตามท้องนานี้คือเป็นลูกคนไทยเป็นลูกชาวพุทธด้วยกันขอให้ฟังเสียงกันให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมเราเป็นลูกชาวพุทธฟังเสียงประชาชนซึ่งเป็นลูกชาวพุทธด้วยกันแล้วจะอยู่กันเป็นสุขเอาทุกข์ก็ทุกข์ไปจนก็จนไปขออย่ามาทำลายแต่ส่วนใหญ่นี้ให้ชิบหายไปเลยซึ่งเป็นการเพิ่มเติมเข้าไปอีกว่าที่จะเอาไปบำรุงเสริมที่นั่นไปฟื้นฟูที่นี่ไม่มีความหมายเลยสมบัติกองนี้ถ้าสมมติว่าได้ออกไปได้นะเอาสมบัติกองนี้แหละถ้าสมมติเราขนโกยออกไปก็เท่ากับโกยจับปอดของประชาชนพี่น้องชาวไทยทั้งชาติออกไปจะเอาความเจริญมาจากไหนฟังที่นะสมบัติคลังหลวงนี่เวลานี้เป็นความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่นี่มงคลที่พี่น้องชาวไทยรักษาได้ด้วยความแปรปรวนมาตลอดตั้งแต่บรรพบุรุษนี่เป็นสิริมงคลแก่ชาติไทยของเราตลอดมา แต่สมบัตินี้ได้ถูกก่อป่วยไปแล้วจะให้เป็นสิริมงคลอย่างนั้นไม่ได้ต้องเป็นไฟเผาชาติไทยของเราโดยตรงเลยให้ระวังไฟกองนี้ให้ดีนะทุกคนทุกคน ถ้าไม่ต้องการให้ไฟเผาชาติไทยของเราให้เมืองนอกเมืองนาเขาดูถูกอย่ายามอย่างเป็นประวัติศาสตร์ประทับตราไปตลอดกับต่อกันแล้วอย่าพากันทำอย่าทะลึ่งให้พากันระงับในเรื่องความคิดอย่างนี้ไม่ขัดต่อธรรมอย่างยิ่งเลยขัดต่อหลักพุทธศาสนาอย่างยิ่งไม่มีเหตุผลกลไกใดเลยสำหรับที่การรักษาวันนี้มีแล้วเอาทุกจนโลกขนาดไหนเอาดิ้นกันไปภายนอกนะเพราะมันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากภายนอกไม่ใช่ครั้งหลวงไปก่อให้เกิดนะมันเกิดขึ้นจากภายนอกจะเป็นใครก็ตามไปก่อขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวติดหนี้ติดสินพลุงพลังจนถึงกับจะมาโกยเอานี่ไปแก้หนี้แก้สินซึ่งเป็นการผูกมัดหนักเข้าไปโดยลำดับอย่างนั้นจึงไม่สมควรอย่างยิ่งให้พากันคิดให้มากนะนี่เราเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายไม่ได้นำเพื่อความเป็นฟืนไฟเผาบ้านเผาเมืองนะนำโดยเหตุโดยผลด้วยอารยธรรมว่าสิ่งนี้ผิดที่จะมาทำอย่างนี้อย่ามากรอบมาโกยเอาอย่างนี้ขอบตับปอดของชาติทั้งชาตินี่ผิด 100% เลยทำก็เห็นด้วยไม่ได้เลยดีไม่ดีครับพูดภาษาของโลกเรียกว่าสาปแช่งไปตลอดกับตลอดกันด้วยเหตุนี้เองที่ว่าเงินกองนี้นะเอาออกจากคลังหลวงไปเมื่อไหร่แล้วด้วยการลบลากันด้วยการอำนาจบาทหลวงที่มาบีบบังคับกันนี้ออกไปนี่เงินกองนี้จะเป็นไฟกองใหญ่เลยเถอะเผาทั้งปัจจุบันเผาทั้งอนาคตจะหาความเป็นที่อยู่มงคลจากเงินกองนี้ไม่ได้เลยจะเป็นไฟทั้งกองเลยแม้แต่ดอกไฟก็เป็นด้วยกันหมดให้ภาคการปฏิบัติรักษาเราจะปฏิบัติยังไงบ้านเมืองเรามีขื่อมีแปรอย่าทำลายขื่อแปรของชาติบ้านเมืองเราไปจะเป็นความชิบหายล่มจมเพราะเราเป็นลูกชาวพุทธให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมธรรมท่านว่ายังไงให้ฟังเสียงอย่ามุทะลุนี่เลยพยายามเต็มสัดเต็มส่วนนะกับพี่น้องชาวไทยเราเรียกว่าเราไม่มีอะไรเหลือแล้วในเนี่ยหมดทุกส่วนทุ่มลงด้วยความเมตตาล้วนจริงๆไม่ปรารถนาอยากที่อยากจะพบจะเห็นในสิ่งที่ว่าเป็นฟืนไฟเผาบ้านเผาเมืองเราด้วยการขีดกันกัดกันอวดอำนาจกันอย่างนี้ไม่อยากพบอยากเห็นเลยเพราะเราเป็นชาติมนุษย์เป็นลูกชาวพุทธไม่ใช่เป็นลูกหมานี่นะลูกชาวพุทธ
พี่น้องชาวไทยเป็นคนไทยลูกชาวพุทธกันนั้นขอให้ฟังเสียงกันให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมที่ประกาศก้องอยู่เวลานี้ด้วยให้ฟังเสียงประชาชนที่เป็นคนตาดำๆด้วยกันด้วยนั่นอันนี้แหละแล้วให้ปรับปรุงแก้ไขมันจะหิวจะโหยจะอยากขนาดไหนตีมันลงได้ความอยากอันนี้เป็นความอยากที่เป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองอย่าเอามาใช้ว่างั้นเลยตีมันลงความอยากประเภทนี้ความอยากที่เป็นฟืนไฟเผาบ้านเผาเมืองไม่ควรส่งเสริมมันความอยากประเภทนี้ให้ตัดมันลงไปเอาทำขึ้นครองบ้านครองเมืองโลกของเราจะมีความสงบร่มเย็นเอาติดนี่สิ่งก็ติดกันไปเรื่องติดมันก็เคยติดมาตั้งนานแสนนานแล้วแหละก็ไม่เคยได้มายุ่งกับคลังหลวงถึงขนาดที่จะล่มจมไปทั้งคลังหลวงทั้งชาติไทยทั้งชาติก็เราก็ไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นจึงอยากให้เห็นต่อไปเลยนะแล้ววันนี้พูดเพียงตอนนี้แหละต่อไปนี้ก็ให้พรนะ นี่ก็เคยอ่านให้ฟังเป็นประจำทุกวันทุกวันเมื่อวานนี่ก็ไม่ขาดวันเมื่อวานได้ทองคำ1บาท33ตังค์เอาละพักเครื่องติดเครื่องมีหนักมีเบาเป็นธรรมดาทองคำที่จะนำเข้ากลางหลวงในการช่วยชาติคราวนี้ 4,000 ยูโรนั้นเวลานี้ยังได้มาแล้วจำนวน 1,037 กิโลครึ่งยังขาดอยู่อีก 1,025 กิโลที่จะครบจำนวน 4,000 กิโลนะแล้วทองคำที่มอบแล้วนะเคยพูดแล้วนะได้ทองคำที่ทั้งฝากทั้งมอบนั้น 2,062 กิโลครึ่งเนี่ยที่เชื่อฝากไว้กับคลังหลวงนะแล้วได้มาเพิ่มอีก21กิโล7บาท72สตางค์ได้เพิ่มมาหลังจากฝากมอบเรียบร้อยอันนี้ยังไม่ได้หลอม21กิโลนี่รวมทองคำทั้งหมดได้ 2,083 กิโลครึ่งนะนี่พวกเราทั้งหลายได้ช่วยชาติคราวนี้ได้ทองคำไปแล้ว 2,083 กิโลครึ่งนะยังขาดทองคำอีก 1,000916กิโลครึ่งจะครบจำนวน 4,000 กิโลดอลลาร์ที่จะมอบต่อไปนี้1ล้านนั้นเวลานี้ยังขาดอยู่ 73,964 ดอลอันนี้ก็ว่าไปนั่นล่ะโน่นที่สิทธิ์เด็ดขาดก็อยู่ที่บัญชีธนาคารเพราะอันนี้มันก็ได้มันไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยนี่เรามาพูดเป็นวรรคเป็นตอนนะเวลาพูดไปแล้วมันก็ได้เขาไปเรื่อยแล้วก็เอากันเก่ามาพูดอยู่นะมันก็ค่อยได้ของมันเดี๋ยวเมื่อวานนี่ก็ไม่ได้สักดอนเลยเมื่อวานเสียท่าเลยเมื่อวานไม่ได้สักดอนไม่ได้รับเมื่อวานทั้งวันไม่ได้รับดอลลาร์เลยนะไม่ได้สักดอนเลยเมื่อวานจังหวะวันหลังฟังใหญ่นะลบมันหมดเลยเมื่อวานไม่ได้สักดอนให้ว่างั้นนะวันหลังฟังมันเลย3คูณ4คูณเข้าไปเลยมันเป็นยังไงมันถึงไม่ได้สักดอนนะเอา1 1 4 1 4ฟาดขึ้น4เลยเข้าใจไหม4ดอน100ดอนครับอันนี้มา100ดอนแล้วครับมา100ดอนแล้วนั่นเห็นไหมเมื่อวานนี่ตายไปแล้วเห็นไหมเมื่อวานนี่นี่มา100ดอนแล้วฟาด100ดอนแล้ววันนี้เอาพอใจดวงตาพอใจ อ๋อนักนะนำพี่น้องทั้งหลายนี่ไม่เอาอะไรเลยนะเราหมดทุกอย่างเราปล่อยหมดไม่มีอะไรเลยก็ยังต้องมาแบกชาติไทยของเราทั้งชาตินะขอพี่น้องหลายเห็นใจเราได้เห็นใจพี่น้องทั้งหลายที่เป็นศรัทธาบริจาคนะเห็นใจมาเต็มจัดเต็มส่วนไปทุกภาคดูหมดสมบัติเงินทองก็ของออกจากน้ำใจพี่น้องทั้งหลายได้มากได้น้อยออกจากน้ำใจน้ำใจมีค่ามากที่สุดมันไม่เป็นท่าแต่ไอ้หมีเนี่ยล่ะเนี่ยมันมายังไงไอ้เนี่ยโอ้ไอ้หมีมึงว่าไงไปเข้าไปพูดหน่อยพูดหน่อยไปแล้ว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 มันเห็นไอ้ตูดดูดังๆดูดังๆมันไม่ดูเราหรอกพวกนี้มันไม่ดูเรามันดูแต่เพื่อนมันนี่ไอ้ตูดไอ้อุ้ยเนี่ยมาด้วยกันเขารู้กันเองนะพวกเราเขาไม่ดูนอกจากเวลาเขาหิวข้าวเราด้อมเข้าไปในครัวไอ้ยำไอ้ที่เข้าไปในครัวพวกนั่นเสียวมันเยอะนักเลยเสียวไอ้เกี่ยวไอ้กี้เกี่ยวไอ้กี้ไอ้หยองไปได้กินทั้งนั้นท้องป่องออกมาเวลาเอาอาหารให้เฉยโถมึงท่าใหญ่นักว่าไม่ใหญ่ยังไงก็มันอิ่มมาแล้วกูมันอิ่มมาแล้วจะให้มันกินอะไรอีกมันไม่ได้มี5ท้องมันมีช่องเดียวเอาละพอกินไปละฮะโรงพยาบาลไหนอีกเนี่ยนาว่าครับเนี่ยอย่างนั้นแล้วก็พูดเรื่องโรงพยาบาลจะกินนี่เห็นไหมล่ะมันจนจะตายหลวงตา
โอ้หนักมากจึงได้ตัดอะไรฮะเพราะอะไรฮะเครื่องกระตุ้นหัวใจอะไรอีกเนื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจอย่างเดียวครับผมนี่ให้ที่ไหนบ้างโอ้ยมากต่อมากนะเครื่องกระตุ้นหัวใจนี่ก็ให้มากต่อมากบางสะพุงนะโอ้ยมากมาว่าจะบางสะพุงจะแข็งก็หนึ่งวันเราเป็นคนให้ทั่วประเทศเลยมาบางสะพุงสะแข็งอวดอันทำไมเครื่องกระตุ้นหัวใจกระตุ้นหัวใจผู้ใหญ่เด็กนั่นแหละโอ้ยไม่ทราบว่าจะหมุนไปทางไหนเลยอย่างนี้เราฟังเอาเพราะหมุนไม่ทันตัวนี้ขึ้นอยู่สองหลังสามหลังหลักตึกขึ้นอยู่เรื่อยๆนะมาเรื่อยขอเรื่อยให้เรื่อยมันก็เลยมดเราพอดีพิจารณาดูก่อนนะไปยังไม่ลั่นคำเนี่ยเพราะความหนักนี่มันหนักตลอดนั่นเราดังนั้นไปก่อนเอาไว้นั่นแหละพระท่านดูครับครับเอาไว้ที่นั่นแหละพระท่านดูเอาอันนี้จะแก่ของผมเนี่ยมันไม่ทั้งไหนบ้างนะเอาปลายีนกับนี่ต่อกันสองคนนี่ให้สอนต่อกันไปเรื่อยนะเอาจะให้ต่อกันไปเรื่อยเลยทางนี้จะมองมาแล้วเดี๋ยวตีหน้านะเดี๋ยวว่าให้บอกเอาต่อกันไปอย่ามองมาทางนี้บอกไปเอาไปต่อไปเรื่อยเอาไปต่อไปเรื่อยนั่นมีท่านวันนี้หมดทีนั้นเอาต่อกันไปวันนี้เท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านี้แหละเมื่อวานเราครบยาตอนเย็นโอ้เหนื่อยอ่ะไม่ใช่เล่นนะเหนื่อยมากนี่ก็จะไปโรงพยาบาลนะเนี่ยคือเอาของไปส่งไปส่งเมื่อวานไปภูหลวงเมื่อวานเอาของไปส่งภูหลวงทางด้านหลังเขาทางโรงพยาบาลก็มาจัดให้เสมอกันหมดนะเมื่อวานนี่ดูมันสามโรงเมื่อวานสามโรงพยาบาลนี่เท่านั้นละเอาไปได้รับทราบไว้ก่อนนะปรึกษาหรือกับพระดูบัญชีที่อะไรที่สั่งแล้วรับแล้วสั่งแล้วก็มาบวกกันกับที่สั่งใหม่เนี่ยที่ว่ารับทราบเอาไว้นะคือเพื่อจะไปนั่นกันตรวจตราดูที่ไหนที่สั่งมาแล้วเท่าไรที่ไหนที่ควรจะให้อีกที่นี่ก็เพิ่มเข้าไปถ้ายังให้ไม่ได้ก็ต้องรอไว้อีกอย่างนั้นแหละเพราะเงินมันจำกัดเข้าใจไหมล่ะเรานี่มันเกี่ยวกับเงินทั้งนั้นมันจำกัดเงินเอาไปเลิกกันไปนี่เป็นหมอมาใหม่เลยเนี่ยนี่ดูไหมคุณไม่ได้คุ้นหน้านี่นะสามคนพอกลับมันไปเรียนต่อปีนึงอันแล้วเมื่อวานนี่ก็ไปทางภูหลวงก็ว่ามีหมอมาเพิ่มอีกสามหมอรวมแล้วเป็นเรียกว่าสามหมอนี่เราก็ได้สั่งตลกอยู่ในนั้นแหละสั่งดีแล้วแล้ววะนี่จะสั่งนั่นนี่จะไปแล้วแล้ววะมีหมอมาสามหมอเหรอวะสามหมอระวังอย่าให้เป็นหมาสามหมานะเรื่องนั่นนะแล้วคนไข้เขามาแล้วหน้าบึ้งเขาเดี๋ยวกัดเขาแล้วละหมาสามหมาเลยวะเอาละพอไปก็อย่างนั้นแหละเวลาพูดไปเรื่อยระวังอย่าเป็นหมาสามหมาคนไข้เขามาหน้าบึ้งแต่เขาเดี๋ยวจะกัดเขาแล้วนั่นละหมาสามหมาแล้วไปเลยพ่อพูดแล้วก็ไปเลยผู้ว่าเอาอย่างไรนี่ก็จะไปดูที่กำลังจะสร้างตึกอีกตึกโรงพยาบาลนะวันนี้ก็จะไปดูอีกไกลก็อดทนเอาไปดูจะสร้างตึกนู้นตั้งสี่ชั้นไม่ใช่เล่นนะอย่างนี้แหละหนักมากที่ตรงนี้ยังไม่ไปใกล้ๆเพราะมันไม่ใหญ่โตนะที่นู่นมากใหญ่โตมากผมไปนู่นเอาละไปละทีนะพอไปละโทรเก็บหลังเก็บเอวทุกอย่างเก็บอยู่ในหลังหมดเนี่ยโทรขันขาเนี่ยมาแล้วเนี่ยหลังเอวจะหักนะนั่งมันจะตายเลยนะโทษให้ไรนั่งทุกนู่นแล้วให้มานั่งที่นี่เลยจะตายนะคนเจอนะเอากราบพระมิตรอะไรก็อะไรก็กราบกันแล้วก็จะออกไปนี่เข้าเดินทางโยกมือมันไม่ได้เดินนี่จะนั่งท่าเดียวยุ่งตลอดเวลานั้นเราจะตายละ
ผมมีเท่านั้นแล้วว่างั้นจะมาหาอะไรอาจารย์เดียเลยอะไรไม่มาทำมันพิธีพิแทนนะมีอะไรก็พูดกันตามเรื่องกันแล้วกันไอ้พิธีต่างๆผมเบื่อนะมันไม่มีสาระอะไรมีแต่พิธีพิธีถ้าบวชมาก็เป็นพิธีอยู่เป็นพิธีเอาละบอกว่าอย่าทำพิธีบอกแล้วนะนี่ก็พิธีไม่รู้หรือเนี่ยมีนาชกาเลยนะมันอะไรก็ไม่รู้อะไรมีอะไรมันนั่งอยู่ธรรมดาไม่เป็นไรมันเป็นอะไรล่ะพิธีนั่นพิธีนี่ไม่เห็นได้เรื่องอะไรเลยนะมีแต่พระพิธีเต็มวัดเต็มวาเต็มบ้านเต็มเมืองหาพระธรรมพระวินัยไม่มีนะเวลาเนี่ยเลวแหละขนาดนั้นนะมันยุ่งจริงๆนะมีแต่พิธีเต็มวัดเต็มวาศาสนากิเลสเข้าไปเหยียบแหลกหมดเลยเอาวางตรงนั้นนั่นก็พิธีอีกหรือเอาวางตรงนั้นนะนั่นก็เท่านั้นแล้วว่าไงโอ้มันเหนื่อยจะตายแล้วนั่นเนี่ยจะสลบสลายนั่นถึงขึ้นมานี่แขกเต็มแขกเต็มเราไม่ได้ว่างนะเหนื่อยมากทีเดียววันหนึ่งวันหนึ่งนี่การนี่จะให้พ่อนนะไอ้ศีลให้พ่อนแล้วก็จะไปละพากันกลับเสียตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติพระนะอย่าเลวๆไหลๆนะไปที่ไหนโลเลดูไม่ได้ดูพระลานะที่นี่หลวงตาจะไปแล้วหลังจะหักประคบยาได้สองวันติดกันนี่ก็กำลังเอวแข็งอยู่นะนั่งอยู่นี่แต่ค่ำนั่นค่ำนี่อยู่เนี่ยภาวนาให้พระอันกลับเถอะนะเท่านั้นละหลวงตาจะไปจะเขาไปยืดเส้นในทางยังกลมเท่านั้นละไปโถ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 มันจะลุกขึ้นพูดอ่ะมันธรรมดาดิมันขัดอยู่ในหูหลังเนี่ยไปให้พระอันกลับไปเท่านั้นละ